สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องของสแกมเมอร์ภัยอันตรายร้ายแรงดิฉันได้ประสบด้วยตัวเองก็เลยจะนำมาเล่าและบอกต่อเพื่อให้ทุกคนได้รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของพวกมันค่ะเริ่มแรกค่ะเขาก็จะแอดเข้ามาเป็นเพื่อนดิฉันนะคะเมื่อเข้าไปดูโปรไฟล์ก็จะเป็นโปรไฟล์ที่ค่อนข้างจะดูดีแต่ด้วยดิฉันเป็นคนที่ขายออนไลน์กับชาวต่างชาติอยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจนะคะก็จะมีการพูดคุยถามถ่ายเป็นเรื่องทั่วไปธรรมดาสักระยะหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะส่งของขวัญมาให้นะคะมีสร้อยมีโทรศัพท์มีกระเป๋าแบรนด์เนมเขาก็จะส่งภาพให้ดูทิ้งระยะสักวันหนึ่งเขาก็เมสเซจมาบอกว่าเขาได้เอาพัสดุไปส่งที่ขนส่งแล้วปรากฏว่ามีปัญหาขนส่งบอกว่าปลายทางต้องเป็นคนจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าภาษีเขาก็เลยตัดสินใจนำเงิน 15,000 เหรียญแพ็คเข้าไปในกล่องพัสดุซึ่งเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ขนส่งไม่มีใครรู้ว่าเขาเอาเงินใส่เข้าไปด้วยเขากำชับว่าเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้ไปรับพัสดุให้ดิฉันสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมไปก่อนคิดว่าเงินอยู่ข้างในกล่องมากพอสำหรับในการจ่ายอีกประมาณ2วันพัสดุน่าจะถึงประเทศไทยเขาบอกว่าตอนนี้เขาต้องรีบไปประชุมที่เยอรมันกำลังจะขึ้นเครื่องแล้วยังไงถ้าดิฉันได้รับการติดต่อจากขนส่งให้รีบแจ้งเขาด้วยดูดีนะคะแล้วเขาก็ส่งรูปถ่ายในการเดินทางในการถึงเยอรมันแล้วส่งมาให้เราดูเพื่อให้เราตายใจว่างั้นเถอะค่ะแล้วพอสักวันหนึ่งเขาก็แมสเซจมาบอกว่าของถึงแล้วที่ประเทศไทยแล้วให้เตรียมการไปรับและก็จ่ายเงินตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งมาอีกวันต่อมาก็จะมีโทรศัพท์เป็นสายของประเทศไทยแล้วก็เสียงคนไทยนี่ค่ะเป็นผู้หญิงโทรมาหาดิฉันว่าตอนนี้มีพัสดุจากคุณมาซอนมาหาคุณนะคะแต่คุณต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 35,000 บาทเพราะสินค้าอยู่ข้างในเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเป็นของแบรนด์เนมคุณจะสะดวกวันไหนดิฉันก็บอกเขาว่าวันนี้ก็ได้ค่ะยังไงให้ส่งชื่อที่อยู่แล้วก็เลขบัญชีของธนาคารเข้ามาเลยนะคะดิฉันจะโอนเข้าไปให้เป็นยอดเงินเท่าไหร่ให้แจ้งมาให้ละเอียดเลยอ๋อและขอเลขพัสดุแล้วก็บริษัทขนส่งด้วยนะคะเขาก็เลยบอกว่าค่ารอสักครู่นะคะพี่ณมาวันนี้4วันแล้วค่ะก็เห็นเงียบไปเลยไม่ติดต่อมาเลยค่ะค่ะเขาคงรู้แล้วล่ะค่ะว่าเราตามทันเขาแล้วในเคสนี้ก็เลยที่จริงดิฉันก็อยากตามไปถึงที่สุดอยู่ว่ามันจะถึงไหนแต่เขาก็คงไม่กล้าแล้วล่ะค่ะช่วยกันนะคะช่วยแชร์ช่วยบอกให้คนที่เรารู้จักคนที่เรารักอย่าได้เสียเปรียบแล้วก็หลงเป็นเหยื่อนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เงินทองก็หายากนะคะช่วยๆกันค่ะ